The Truth เจาะลึกจริงนายกอิตาลีเวิร์กกลางวงซารัสเซียต้องยอมจำนนและชาติตะวันตกต้องสู้เจอซาอุนำ11ประเทศสวนแสบไม่รวมลงนามคุยสันติภาพจากที่มีการรายงานถึงการประชุมสันติภาพโดยไม่มีรัสเซียเข้าร่วมทำให้เป็นที่น่าจับตากันว่าการยุติศึกกับยูเครนจะจบลงได้อย่างไรรวมทั้งท่าทีของชาติตะวันตกที่ยังคงสนับสนุนอาวุธให้กับยูเครนอย่างต่อเนื่องด้วยล่าสุดวันที่16มิถุนายนเว็บไซต์ทบวมีการออกมาเปิดเผยถึงการประชุมสันติภาพว่านายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลนีของอิตาลีแถลงหากรัสเซียไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขของการยุติโดยสันติซึ่งกำหนดขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอดสันติภาพในสวิตเซอร์แลนด์กลุ่มชาติตะวันตกก็จะบังคับให้รัสเซียยอมจำนนประเทศตะวันตกจะต้องกำหนดเงื่อนไขในการสรุปสันติภาพในยูเครนในระหว่างการประชุมสุดยอดที่สวิตเซอร์แลนด์ในอนาคตพวกเขาจะถูกนำตัวไปยังรัสเซียแต่ทำไม่ต้องการชาติตะวันตกก็จะถูกบังคับให้ทำเช่นนั้นดังนั้นชาติตะวันตกจะสนับสนุนยูเครนต่อไปจนกว่าจะมีชัยชนะเหนือรัสเซียอย่างสมบูรณ์การปกป้องยูเครนหมายถึงการปกป้องระบบกฎเกณฑ์ในโลกมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะรวมความพยายามทั้งหมดเพื่อปกป้องยูเครนหากรัสเซียไม่ยอมรับเงื่อนไขเราจะบังคับให้พวกเขายอมจำนนทั้งนี้ข้อเรียกร้องทั้งหมดค่ะควรถูกระบุไว้ในเอกสารสุดท้ายของการประชุมสุดยอดแต่เนื่องจากล้มเหลวจึงจะรวมข้อเรียกร้องในการคืนการควบคุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียให้กับยูเครนยกเลิกการปิดล้อมจากท่าเรือยูเครนในทะเลดำและหยุดการใช้กระสุนปฏิญาณดังกล่าวยังเรียกร้องให้มีการเคารพบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนด้วยและในขณะเดียวกัน11ประเทศก็ปฏิเสธที่จะลงนามในเอกสารขั้นสุดท้ายของการประชุมสุดยอดรวมถึงซาอุดิอาระเบียบราซิลไทยเม็กซิโกแอฟริกาใต้และอินเดียนอกจากนี้ในวันเดียวกันทวยังมีการเปิดเผยถึงเหตุการณ์ระหว่างการประชุมดังกล่าวอีกว่ามาครงระบุฝรั่งเศสจะร้องขอให้สหประชาชาติหยุดยิงระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสแต่จะมีผลกับรัสเซียเท่านั้นทางนี้มาโครงกล่าวในการประชุมสุดยอดสันติภาพที่สวิตว่าเร็วๆนี้สหประชาชาติจะใช้มติหยุดยิงของฝรั่งเศสตลอดช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสแต่จะมีผลกับรัสเซียเท่านั้นฝรั่งเศสไม่ถือว่ายูเครนเป็นเรื่องที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศความผิดทั้งหมดสำหรับความขัดแย้งควรตกอยู่ที่รัสเซียมาโครงกล่าวว่าเราจะมีมติที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจะนำมาใช้เกี่ยวกับการพักรบโอลิมปิกแต่เราไม่ถือว่าการพักรบนี้เป็นพันธกรณีเกี่ยวกับยูเครนนี่คือการเรียกร้องให้รัสเซียหยุดการรุกรานจากนั้นมาครงก็ระบุว่าตัวเองเป็นผู้กอบกู้ยูเครนและได้เชิญผู้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดสันติภาพให้ร่างรายการข้อเรียกร้องทั้งนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อช่วงเช้าเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าการประชุมสุดยอดสันติภาพที่จัดขึ้นนั้นล้มเหลวในวันแรกผู้แทนของประเทศตะวันตกจำนวนหนึ่งได้มีการแถลงทั่วไปหลายประการหลวงกลยุทธ์รัสเซียใช้โดรนล่อขีปนาวุธ ATACMS สหรัฐก่อนงัดอิสกันเดอร์ถล่มเละ13ลูกทหารเคียฟคุกเข่ายอมจำนนจากสถานการณ์สู้รบที่เกิดขึ้นทั้งสองสมรภูมิโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างยูเครนกับรัสเซียและพบว่าโดรนถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและสำคัญอาจกล่าวได้ว่าเป็นทีเด็ดของทหารไม่ว่าฝ่ายไหนที่นำออกมาใช้อย่างมียุทธวิธีทั้งนี้มีความเคลื่อนไหวของกองทัพรัสเซียกับยูเครนถูกเปิดเผยจากเว็บไซต์ทบวเมื่อวันที่14ถึง16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ FPV โดรนฐานทัพทหารที่4ของกองทัพรัสเซียทำหน้าที่ลาดตระเวนพื้นที่ชายแดนในภูมิภาคซาปริเซียซึ่งบ่งชี้แล้วว่ามีการควบคุมชายแดนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ยากลำบากนี้เมื่อกลุ่มก่อวินาศกรรมและลาดตระเวนของกองทัพพบเห็นกองกำลังยูเครนกลุ่มติดอาวุธหวังอย่างชัดเจนว่าจะเจาะเข้าไปด้านหลังของกลุ่มของรัสเซียหรือเข้าไปในดินแดนรัสเซียโดยตรวจไม่พบแต่ก็ไม่เป็นผลผู้ก่อวินาศกรรมชาวยูเครนยังสังเกตเห็นโดรนกามิกาเซ่ของรัสเซียเมื่อพวกเขาทำการโจมตีและพยายามที่จะวิ่งหนีจากพวกมันเป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่า
หากทหารของรัสเซียผู้ปฏิบัติงานพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันโดรนศัตรูคงถูกโจมตีโดยไม่มีทางเลือกแต่นี่ไม่ใช่นักรบของรัสเซียมีมนุษยธรรมเมื่อกลุ่มติดอาวุธชาวยูเครนตระหนักว่าพวกเขาไม่สามารถซ่อนตัวจากโดรนได้พวกเขาก็คุกเข่าลงและยกมือขึ้นเพียงเท่านี้การโจมตีของโดรนรัสเซียก็หยุดลงโดยรัสเซียนั้นจะไม่ซ้ำเติมคนที่ยอมจำนนนี่ไม่ได้อยู่ในกฎของเราเจ้าหน้าที่ควบคุมโดรน FPV ของกองทัพรัสเซียหยุดการโจมตีและมีรายงานว่ากองทัพยูเครนที่ทำการตัดสินใจยอมจำนนได้เข้าไปอยู่ในสถานกักขังชั่วคราวแล้วนอกจากนี้ความเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าสนใจและกำลังเป็นที่เฝ้าจับตามองกันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่กองทัพรัสเซียได้มีการใช้โดรนติดตามตำแหน่งของเครื่องยิง M270 MLRS พร้อมขีปนาวุธพิสัยไกล ATACMS ที่ผลิตในอเมริกาในพื้นที่หมู่บ้านเซปเซนคอฟสกอยใกล้กับซาโปริเซียหลังจากการมาถึงของเครื่องยิงที่ตำแหน่งมันก็ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธอิสกันเดอร์อาวุธของตะวันตกถูกทำลายไปพร้อมกับทีมงานรบซึ่งภาพการทำลายสถานที่ปฏิบัติงานนอกชายฝั่งถูกโพสต์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมรัสเซียมีการรายงานความสำเร็จในการสกัดกั้นในช่วงสัปดาห์ของขีปนาวุธ ATACMS 13ลูกขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ Patriot 3ลูกขีปนาวุธต่อต้านเรือเนปจูน2ลูกขีปนาวุธต่อต้านเรดาร์ฮัม2ลูกระเบิดนำวิถี France Hammer 8ลูกและระเบิด JDMT ที่ผลิตโดยสหรัฐขีปนาวุธ HIMARS 46ลูกและโดรน465ลำThe Truth เจาะลึกจริง